ชุมชนจอกจอสามัคคีจัดพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุทำบุญต่อชะตาชุมชนครับที่ทำการอาคารชุมชนจอกจอสามัคคีเขตเทศบาลนครแม่สอดนายสำราญนามราชประธานชุมชนจอกจอสามัคคีพร้อมนายเฉลิมชัยผู้เฉลิมตระกูลหัวหน้ากลุ่มผู้สูงอายุชุมชนจอกจอนางบัวไหลบุญส่งรองประธานชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดและนายอนันต์จีคีรีที่ปรึกษาชมรมผู้สูงอายุนำสมาชิกชมรมผู้สูงอายุชุมชนจอกจอสามัคคีร่วมกันจัดงานประเพณีสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นเทศกาลสงกรานต์โดยการจัดพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุและทำบุญส่งเคราะห์หรือสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาเพื่อเป็นสิริมงคลในชุมชนโดยมีการทำบุญเลี้ยงเพลพระและผู้สูงอายุทั้งประชาชนในชุมชนซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานกว่า50คนโดยการนิมนต์พระทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์และสวดภาวนาเจริญต่ออายุต่อชะตาส่งเคราะห์บ้านจากนั้นก็เป็นพิธีแสดงมุทิตาจิตรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุการจัดงานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุส่งเคราะห์ชุมชนต่อชะตาของชุมชนจอกจอสามัคคีได้ดำเนินประเพณีติดต่อกันมายาวนานโดยจะจัดพิธีหลังเทศกาลสงกรานต์ประมาณ1อาทิตย์มีการต่อสายสินไปทั่วชุมชนเพื่อต่อชะตาบ้านและประชาชนในชุมชนให้เกิดความสุขความเจริญปราศจากทุกโศกโรคภัยไม่มีอันตรายใดๆชีวิตจะดีมีความสุขมากยิ่งขึ้นประสบความสำเร็จอีกทั้งยังเป็นการสร้างความรักความสามัคคีของคนในชุมชนอีกด้วย